เฝ้าระวัง4วันกอนชเตือน3จังหวัดระวังน้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น 13-16 ตุลาคมนี้เฝ้าระวัง4วันกอนชเตือน3จังหวัดระวังน้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่ง 13-16 ตุลาคมนี้สั่งติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือเมื่อวันที่12ตุลาคม65กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกอนชออกประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติฉบับที่50/2565เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนโดยรายละเอียดว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำท่าจีนพบว่ามีฝนตกหนักในช่วงวันที่9-10ตค .65 บริเวณตอนบนเขื่อนกระเสียวส่งผลให้วันนี้วันที่11ตุลาคม65มีน้ำปริมาณมากไหลเข้าเขื่อนกระเสียว15ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกัก318ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ106และมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นและอาคารระบายน้ำในตัวเขื่อนรวม130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่ลำห้วยกระเสียวและแม่น้ำท่าจีนตามลำดับซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นในช่วงวันที่13-16ตค .65ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการระดับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณปากน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติหนึ่งขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังนี้หนึ่งลำห้วยกระเสียวบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตำบลแจงงามและหนองโพอำเภอหนองย่าไซตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างตำบลกระเสียวและหนองสะเดาอำเภอสามชุกตำบลหนองกระทุ่มป่าสแกวังสีราดหัวขาวและบ่อกรุอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งประมาณ 0.10-0.15 เมตร2แม่น้ำท่าจีนบริเวณตั้งแต่อำเภอสามชุกศรีประจันเมืองสุพรรณบุรีบางปลาม้าและสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางเลนนครชัยศรีและสามพรานจังหวัดนครปฐมอำเภอกระทุ่มแบนและเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.15-0.30 เมตรในการนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ2เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที3. ปรับแผนบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนระบายน้ำรวมทั้งใช้พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลากเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์สำหรับเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ฝายยางหน่วงและชะลอน้ำเพื่อลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำให้น้อยที่สุดและระบบชลประทานในการนำเข้าคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทราบล่วงหน้าประกาศนะวันที่11ตุลาคม65คู่รักพระเอกวิทย์วิวาล่มเหตุจากน้องตำบลเพื่อนเจ้าบ่าว16คนต้องคุกเข่าขอขมาเหตุเกิดก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์คู่รักพระเอกวิทย์วิวาล่มเหตุจากน้องตอ
พื่อนเจ้าบ่าว16คนต้องคุกเข่าขอขมาเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความพีคและสร้างเสียงฮาได้ตลอดศิริวัฒน์และเอมี่กลิ่นประทุมควงคู่มาในเจ๊คิมกินรอบวงเมาชีวิตรักให้เจนนิเฟอร์คิมได้หัวเราะหงายหลังรัวรวนเลยโดยตอนหนึ่งเมาส์ถึงเรื่องราวแชทลับของหนุ่มซีทำเกือบไม่ได้แต่งงานเลยเหตุเกิดก่อนแต่งงานไม่นานโดยหนุ่มซีเล่าย้อนตอนกำลังแชทคุยกับกวนเพื่อนหาดใหญ่ซีมีมือถือ2เครื่องเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่นเกมกำลังคุยกับเพื่อนให้เพื่อนบอกเอมี่มีงานที่หาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเปิดห้องพาน้องๆมาจู่ตู่มีหน้าซีโผล่มากลางวงสนทนาอีกคนแก๊งเพื่อนตกใจซีบอกมีกูเองเท่านั้นกลุ่มหาดใหญ่วงแตกเอมี่มาเลยรวยเยอะแยะเร็วมากชั่วมากไม่ต้องแต่งงานกับกูแล้วนะด้านเอมี่เล่าบ้างว่ากลุ่มไลน์นี้ต้องมีรหัสเข้าด้วยกลุ่มนี้มีนัดกันไปเดี๋ยวบอกเมียเหมือนเดิมนะว่ามึงจ้างกูไปนี่ช่วงนั้นนางมีโชว์ตัวทั่วประเทศเยอะมากไปหาดใหญ่บ่อยมากเลยขึ้นไปอ่านแชทตั้งแต่แรกเลยนี่ไงน้องมีชื่อด้วยแต่ไม่พูดน้องคนนี้ไงเขาคิดถึงมึงแล้วนะมึงมาได้แล้วครั้งที่แล้วมึงกลับเร็วมีเรื่องราวสตอรี่มาเอมี่เมาอย่างออกรถอีกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อนจะแต่งงาน1อาทิตย์วันแต่งงานเพื่อนเจ้าบ่าว16คนคุกเข่าขอขมาเอมี่เลยจะไม่แต่งแล้วน้องตอหลังจากนั้นนางก็ไม่ได้ไปโชว์ตัวที่หาดใหญ่อีกเลยอันนี้ยังไม่ใช่คาหนังคาเขามันก็คุยไปคุยมาแต่คาหนังคาเขาก็เยอะเหมือนกันเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากด้านซีบอกว่าเราก็บอกจะไม่ทำให้เขาร้องไห้ผู้ชายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วที่จะทำให้ผู้หญิงเสียใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่มีอีกหนึ่งหัวใจแน่นอนฟาดกันกลางหนกระแสแอนอนันดาแพทริเซียเมียหลวงสุดทนสามีทรยศเล่นชู้เขาบอกว่าคุณทำให้ผัวไม่มีความสุขไม่ได้เป็นเมียน้อยธรรมชาติห้ามกันไม่ได้ฟาดกันกลางหนกระแสแล้วแอนอนันดาแพทริเซียเมียหลวงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชูช่อง3โปรโมทละครที่จ่อคิวออกอากาศในช่วงปลายปี2565และต้นปี2566ในรายการพิเศษเปิดวิกวิก3ต้นปีมีลั่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีละครเกมรักทรยศด้วยก่อนหน้านี้แค่ปล่อยภาพพิตติ้งเกมรักทรยศ The Betrayal หรือ A World of Married Couple เวอร์ชั่นไทยก็แทบอดใจรอชมไม่ไหวเพราะได้3นักแสดงนำอย่างแอนทองประสมอนันดาและแพทริเซียมาเชื้อเฉือนบทบาทกันแถมโปรโมทละครจัดเต็มเพราะเชิญ3นักแสดงนำแอนทองประสมรับบทหมอเจนอนันดารับบทอทินและแพทริเซียเคสไปออกรายการหนกระแสพร้อมสวมบทบาทเป็นตัวละครไปนั่งเคลียร์ใจปัญหาครอบครัวเหมือนจริงไปอีกแบบที่เคยเกิดขึ้นในรายการซึ่งมีหนุ่มกรรชัยพิธีกรเป็นตัวกลางแถมพาดหัวประเด็นแซ่บว่าเมียหลวงสุดทนสามีทรยศแอบเล่นชู้หนุ่มกรรชัยสวมบทพิธีกรเหมือนดราม่าจริงนั่งสัมภาษณ์เรียกว่าปมอื้อฉาวชงประเด็นพูดคุยตอบโต้กันไปมาระหว่างเมียหลวงเมียน้อยและสามีที่นอกใจหลังภรรยาอยู่กับสามีมา15ปีเกิดจุดเริ่มต้นเจอเส้นผมผู้หญิงที่ผ้าพันคอสามีและโดนสามีโกหกซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยเคสที่สวมบทโดยแพทริเซียมาพร้อมความแซ่บบอกว่าตนไม่ได้เป็นเมียน้อยได้รู้จักและรับรู้ปัญหาครอบครัวเขาทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติมันห้ามกันไม่ได้หนุ่มกรรชัยขยี้ว่าแต่อทินกับหมอเจนมีลูกด้วยกัน2คนซึ่งเคสก็ตอบว่ามีลูกแต่ไม่มีความสุขอยู่ไปก็สงสารน้องๆหนุ่มกรรชัยจึงหันไปขยี้ซ้ำหมอเจนว่า
ขาบอกว่าคุณทำให้ผัวไม่มีความสุขเขาพูดแบบนั้นนะเคทเสริมอีกว่าหมายถึงความสัมพันธ์ของคนสองคนมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพี่เขาก็ยืนยันมาตลอดว่ามันถึงทางตันแล้วก่อนกรรชัยจะหันไปถามอทินจะอย่าไหมหรือจะเก็บไว้ทั้งสองคนอทินบอกเสียงนิ่งๆว่าไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคุยกันตรงนี้ด้านหมอเจนบอกเลยอย่าแน่นอนคนที่เคยทรยศกันไปแล้วมันไม่ได้แล้วกันชัยถามเคครู้สึกยังไงเห็นผัวเมียเขานั่งคุยกันตรงนี้คุณเป็นต้นเหตุให้เขาเป็นแบบนี้เคทยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ต้นเหตุแน่นอนเป็นความสัมพันธ์ที่เขาต้องเคลียร์กันอยู่แล้วยืนยันไม่ใช่เมียน้อยฝั่งเคทถูกต้อง 100% หนุ่มกรรชัยถามตรงๆภาษาชาวบ้านคุณกินกันใช่ไหมเคททำหน้าอึ้งด้านอทินปกป้องบอกเคทคุณไม่ต้องตอบอะไรเรียกว่าเล่นใหญ่จนนึกว่าเรื่องจริงสามารถรับชมได้ทาง CH3 Thailand รอชมละครกันอีกไม่นานด้วย